อันดับที่5กี่27ซีโร่ก็ว่าเทิร์นเร็วแล้วนะครับแต่เครื่องบินลำนี้ยังเทิร์นเร็วยิ่งกว่าแต่สิ่งที่ต้องสูญเสียเพื่อแลกมากับการเทิร์นที่เร็วก็คือปืนเครื่องลำนี้มีปืนแค่ 7.7 มม. 2กระบอกเท่านั้นจึงต้องอาศัยความแม่นยำในการยิงสูงมากอันดับที่4กิ61ผมชอบเครื่องนี้ตรงที่ปืนของมันมีกระสุนแอร์ทาร์เก็ตและเครื่องนี้ก็ยังทนความเร็วได้มากกว่าเครื่องบินญี่ปุ่นทั่วไปแต่การเทิร์นก็ยังถือว่าช้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นควรจะเลือกคู่ต่อสู้ก่อนที่จะเทิร์นไฟท์ด้วยอันดับที่3 A7M เป็นเครื่องบินที่ถือว่าใหญ่อยู่นะครับถ้าเทียบกับเครื่องบินปกติของญี่ปุ่นเป็นเครื่องบินที่ทนความเร็วได้ดีนะครับสามารถทนความเร็วได้ถึง800กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเครื่องบินอื่นในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถทำได้อันดับที่2 J2M เป็นเครื่องบินแรง2ที่แบตเตอรี่โดดไปถึง 4.3 อาจเป็นเพราะอัตราการไต่ของมันที่สูงถึง21และการเทิร์นของมันที่สูงถึง19ทำให้มันเป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปทำอะไรก็ได้สามารถเทิร์นไฟท์และเอเนอร์จีไฟท์ก็ได้อันดับที่5 A6M บางคนอาจจะมองว่าการที่เครื่องบินบินช้าเป็นข้อเสียนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นข้อดีเนื่องจากมันจะสามารถทำให้ศัตรูบินแซงไปได้เปิดโอกาสให้เราสามารถสวนได้นะครับนอกจากนี้เครื่องบินซีโร่ยังมีอัตราเทิร์นที่เร็วทำให้ได้เปรียบเครื่องบินทุกรุ่นและทุกประเทศเลยนะครับThank you.
done. Attack the enemy! Keep it up and victory will be ours.